is Tam 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 Boy Band of the Year is Shukramnida อันยองชินกรื่นชอนึนนูชอนนิมิดาเย่เรียกสั้นๆว่านูชอนหรือเรียกยาวๆว่านูชยอนวิดีโอนี้เราจะมาทำ favorite K-pop นะครับครึ่งปีหลังเนาะครึ่งปีแรกเนี่ยเราทำไปแล้วนะฮะก็สามารถไปย้อนดูกันได้อันนี้เป็นครึ่งปีหลังของเรานั่นเองนะฮะชอบฟังเพลงอะไรบ้างชอบวงไหนบ้างซึ่งให้เข้ากับเทศกาลในการประกาศรางวัลช่วงนี้นะคะธันวาคมนี้ก็จะมีการประกาศรางวัลเกี่ยวกับแบบK-POP เยอะแยะมากมายวิดีโอนี้เราก็เลยทำเป็นเหมือนแบบอวอร์ดเลยนะคะเป็นแบบ Pop the Year อะไรอย่างงี้แล้วก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะไปฟังตามกันแล้วก็น่าจะมีหลายๆวงที่แบบเป็นวงที่ตัวเองชื่นชอบอะไรอย่างงี้แต่ว่าเอาจริงๆแล้วเราเป็นคนที่ติ่งหลายวงเนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีความแบบกระจายรางวัลไปให้หลายๆวงนะทุกคนเนี่ยมีการกระจายรางวัลด้วยว่ะงง เป็นคะแนนจากเราเองจากการความถี่ของการฟังชอบฟังมากน้อยแค่ไหนอะไรประมาณนี้เนาะเราก็จะมาประกาศ favorite กันในคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะจ๊ะไปชมกันเลยเย้สำหรับ favorite แรกนะฮะเป็น Lookie นะคะเป็นวง Lookie of the Year นะคะทุกคนเป็น Favorite of the Year Lookie K-pop 2020วง Lookie เนี่ยเราแบ่งเป็น2สาขาด้วยกันก็คือสาขาหญิงกับสาขาชายนะฮะเป็น Girl Group กับ Boy Band วง Girl Group ที่ได้ Lookie of the Year ไปได้แก่จะบอกว่าอันนี้ค่อนข้างเลือกยากมากๆเพราะว่าเราชอบอยู่2วงที่เป็นลุคกี้ในเดือนนี้เลยนะฮะก็คือวง Stacy กับวงเอสตาก็คือสูสีกันมากแล้วก็ทั้ง2วงนี้ค่อนข้างมีความฟังบ่อยนะฮะ Stacy เนี่ยเป็นเพลงชื่อว่า So Bad นะฮะเราฟัง Stacy มากกว่าแล้วก็มีการแกะท่าก็เลยรู้สึกว่าใช่ Stacy คือ Lookie of the Year ของเรานั่นเองนะฮะก็มอบให้กับ Stacy ด้วยแฟน Stacy ยินดีด้วยค่ะและวง Boy Band Lookie of the Year ไม่ใช่ต้องพูดว่าอะไร Lookie Boy Band หรือว่า Boy Band Lookie ยังไง Lookie Boy Band of the Year 2020 is Tam 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 Treasure นั่นเองเย้อันนี้ทุกคนก็น่าจะเดาออกว่าวงไหนนะคะทุกคนก็คือวง Treasure นะครับซึ่งปีนี้ค่อนข้างมาแรงมากมาแรงนี่ไม่ได้หมายถึงว่าแบบโอ้โหแต่หมายถึงว่ามาเยอะมากคือปีนี้คือ3เพลงแล้วปะ3อัลบั้มแล้วปะคือแบบขยันมากเวอร์ฉันแบบแปลกใจฉันงงฉันเฮ้ยอะไรวะทำไมมาบ่อยขนาดนี้ก็คือตามไม่ทันนะยกให้กับ Treasure ไปเลยเพราะว่าเฮ้ยเป็นลุคกี้ด้วยแล้วก็ชื่นชอบหลายๆเพลงของเขามากๆนะคะตั้งแต่เพลงก่อนเดย์พรีเดบิวต์จนถึงเพลงล่าสุดเพลงก็ยังชอบนะฮะทุกคนอันนี้ก็เป็นในส่วนของวงลุคกี้นะฮะที่เพิ่งเดย์ในปีนี้นั่นเองนะฮะก็ยินดีทั้ง2วงด้วยนะจ๊ะต่อไปนะฮะเป็น Girl Group Boy Band แล้วก็ Band of the Year นะฮะก็คือมีวง Girl Group มีวง Boy Band แล้วก็มีวงดนตรีนะฮะ Girl GroupOf the year 2020 is not shy, not my answer, not shy. Yeah. จะบอกว่าอันเนี้ยมีความได้ไป2ครั้งก็คือตอนกลางปีเนี่ยเรามีทำ favorite ครึ่งปีแรกเนี่ยก็มีอีจีนะฮะครึ่งปีหลังก็มีอีจีก็คือฟังมาตลอดเลยนะฮะไม่ว่าจะเพลงอะไรก็ตามบางทีก็ย้อนไปฟังเพลงเก่าบางทีก็ย้อนไปเพลงนู้นเพลงนี้ก็เรียกว่าแบบเกือบเข้าด้อมแล้วแต่ก็ย่างนะฮะ ต่อไปเป็น Boy Band of the Year นะฮะ Boy Band of the Year is Shukramnida I'm falling down 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 downGolden Thai อันนี้อาจจะแบบพีคหน่อยคือแบบ
มาได้ไงเฮ้ยโกลเด้นชายคือพีคมากเพราะแบบไม่เคยพูดถึงโกลเด้นชายเท่าไหร่แต่ทำไมถึงแบบทำไมถึงติดอะไรอย่างงี้คือเราเนี่ยไปดูรายการ Road to Kingdom เนาะแล้วไปชอบวงโกลเด้นชายคือเชียร์โกลเด้นชายมากๆเลยคืองงมากแต่ว่าโกลเด้นชายก็ออกไปตั้งแต่แบบEP 2มั้งหรือ EP 3นั่นแหละนะทุกคนไปเป็นวงแรกเลยนะแล้วก็เราเนี่ยก็ไปตามฟังเพลงเขาแล้วก็เพลงเขามีหลายๆเพลงดีมากฟังตั้งแต่เพลงล่าสุดย้อนไปจนเพลงแรกแล้วก็มานั่งจำชื่อเมมเบอร์แต่ละคนแล้วก็ตามดูรายการวาไรตี้ต่างๆที่เป็นของโกลเด้นชายก็เลยยกให้เป็น Boy Band of the Year นั่นเองนะจ๊ะตบมือต้องตบเนี้ยนั่นก็คือใน Boy Band of the Year นะครับสำหรับวงดนตรีนะฮะเราเรียกเป็น Band of the Year เนาะ Band of the Year is อันนี้เราเลือกไม่ได้นะทุกคนเราก็เลยขอให้2วงเลยละกันนะครับวงแรกก็คือ Daisy นั่นเองนะฮะ Daisy เย้ Daisy มาจ้า Daisy ต้องมานะเพราะว่าถ้า Daisy ไม่มา Daisy ไม่มาไม่ได้Daisy ต้องให้เราชอบเพลงของ Daisyมาก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 แล้วก็น่าจะเคยมีวิดีโอที่เราเปิดเพลงเดซิกไปด้วยแล้วก็ถ่ายไปด้วยนะฮะก็น่าจะได้ยินกันแต่ว่าบอกเลยว่าฉันชอบเดซิกมากเพลงเขาดีมากจริงๆนะฮะและอีกวงหนึ่งที่เรามอบให้เป็น Band of the Year นะครับก็คือวงอันนี้ทุกคนน่าจะแบบไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่แต่ว่าฉันอยากให้ทุกคนไปลองฟังนะฮะลูซี่นะครับทุกคนเย่แล้วไม่รู้จะมีคนรู้จักวงลูซี่ไหมแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราชอบวงนี้เพราะมันมีความไม่เหมือนวงดนตรีวงอื่นแต่วงนี้เนี่ยเขามีมือกีตาร์มือกลองและก็มือไวโอลินคือฉันชอบไวโอลินมากคือส่วนตัวเป็นคนชอบเสียงไวโอลินอยู่แล้วแล้วเจอวงนี้ที่มีเมมเบอร์เล่นไวโอลินก็คือฉันเมนไวโอลินเลยไม่ต้องถามชื่อไม่ต้องแบบมานั่งดูความสามารถดีไหมหล่อไหมเป็นยังไงแต่คือเห็นว่าถือไวโอลินปุ๊บก็คือใช่คนนี้เมนฉันที่ถือไวโอลินอะไรประมาณนี้ทุกคนเพราะว่าเราชอบไวโอลินมากแล้วก็เพลงของลูซี่ค่อนข้างดีมากๆนะทุกคนมี3อัลบั้มแล้วไปลองฟังกันดูได้นะจ๊ะต่อไปสาขาที่เราจะมอบให้นะฮะก็คือเป็นโซโล่เนาะหรือเป็นซิงเกิลแบบเป็นศิลปินเดี่ยวนะจ๊ะฝั่งผู้ชายก่อนนะฮะฝั่งผู้ชาย Single Solo of the Year นะฮะ is ได้แก่ Shuka Mida Sanagi Sanagi Kang Daniel เว้ย Kang Daniel นะฮะก็มอบให้กับ Kang Daniel เพราะว่าเราชอบมากจริงๆแล้วก็เป็นเพลงที่สไตล์เพลงคือเป็นสไตล์เพลงที่เราแบบเฮ้ยเอนจอยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันสนุกนะฮะแต่เพลงที่เรามอบให้แล้วเป็นเพลงที่เราชอบที่สุดนะครับก็คือเพลงเวฟนะฮะคือชอบมากคือมันอยู่ในหัวอ่ะมันแบบดีนะจ๊ะสำหรับโซโล่ฝั่งผู้หญิงนะครับได้แก่มักจูเซลเอ I'm Alien ซูฮยอนนะครับจากอัคดงมิวสิกเชียร์โน้ตที่เขาออกมาทำโซโล่นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าเอเลียนอันนี้คือติดมากเพราะว่าเพลงมันฟังแล้วมันแบบเฮ้ยมันดูสนุกฟังแล้ววนอยู่ในหูเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบI'm Alien แล้วก็อีกอย่างนึงคือประทับใจความสามารถในการเต้นของซูฮยอนมากๆเลยก็เลยแบบยกให้ซูฮยอนเลยนะคะสำหรับOf the Year ในปีนี้นะแล้วก็ฟังบ่อยมากๆแล้วก็ฉันก็เต้นได้นะทุกคนนั่นแหละต่อไปนะคะเรามาในหมวดของรายการ Survival ของประเทศเกาหลีกันทุกคนก็น่าจะพอทราบแหละนะฮะว่าเป็นรายการอะไรเพราะว่าเราก็มีการรีแอคไปด้วยนะครับถึงแม้ว่าเราจะโดนลิขสิทธิ์เขาจะแบนไม่ให้เราดูในประเทศไทยก็ตามเราก็ถือว่าเป็นฟาวอริตของเรานะฮะทุกคนรายการ Survival of the Year นะฮะ isเย้นะฮะก็ไอแลนด์เนี่ยเป็นรายการที่ชอบใช่คือรูปแบบรายการอาจจะแบบมีความงงมีความอีหยังว่ามีความอะไรต่างๆนานาแต่ว่าเราเชียร์2คนด้วยกันแล้วก็ติด2คนก็เลยแบบ
เออใช่และสุดท้ายนะคะเป็นรางวัลที่เรามอบให้กับเพลงที่เราชอบนะครับเรายกมา5เพลงด้วยกันนะเป็นเพลงที่เราชอบมากๆแล้วก็ฟังบ่อยมากๆนะครับ5เพลงที่เราชอบเนี่ยได้แก่เพลงแรกนะคะก็คือเพลงแบ็คดอร์นะครับของ Stray Kids นั่นเองเย้ต้องมาเออแบบถ้าไม่มาก็คือแบบงงเพราะว่าฉันติ่ง Stray Kids แต่ว่า Back Door คือดีจริงๆอันนี้เราชอบมากนะทุกคนเราชอบมากแล้วเราก็ฟังบ่อยมากต่อไปนะฮะเป็นเพลงตึม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 We Must Love นะครับของ On and Off อันนี้คือเราประทับใจมากคือมันดีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วจริงๆคือทำไมฉันพลาดเพลงอย่างนี้ไปได้เพราะว่าเพลงเขาเพาะมากจริงๆส่วนเพลงต่อไปนะฮะได้แก่เพลงนะครับของเทเชอร์นั่นเองนะจ๊ะเยอันนี้ชอบมากชอบมากถึงขั้นที่ตั้งเป็นเพลงแบบเพลงแรกเลยโชว์หลักฐานให้ดูว่าแบบฉันตั้งเป็นช็อตคัทเลยว่าเปิดเพลงนี้อะไรอย่างนี้นะทุกคน เอออันนี้คือความจริงอันนี้คือความจริงที่อยากแบบโชว์ให้ทุกคนดูนะฉันชอบมากจริงๆสมควรติดฟาวอริตนะเพราะว่าถ้าไม่ติดก็คือแบบแปลกแล้วเพราะว่ากดปุ๊บก็คือเข้าไปเพลง I Love You เลยนะฮะของเทเชอร์ไปเลยนะจ๊ะเพลงต่อไปนะฮะเพลงที่4ได้แก่เพลงInto the Island นะครับอันนี้เป็นเพลงประกอบรายการ Island เนาะอันนี้ที่เราชอบมากๆเนี่ยเพราะว่ามันมีทั้งเวอร์ที่เป็นของ IU เป็นเวอร์ที่เป็นของผู้ชายแล้วก็เป็นเวอร์ที่เด็กๆในรายการเนี่ยร้องกันเองแล้วมันแบบมันพออ่ะมันพอมากจริงๆลองฟังกันดูได้นะและสุดท้ายนะฮะเพลงที่ติดเพลงที่เราชอบมากๆเลยก็คือเพลงจาก MCND นะจะบอกว่าวงนี้เป็นอีกหนึ่งวงที่ค่อนข้างมีความสามารถแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับลองไปฟังกันดูได้คือชอบมากจริงๆเป็นเพลงที่ดีมากจริงๆแล้วก็สนุกสนุกมากโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับ of the year ของเรานะเป็น favorite K-pop of the year ของเราเรามาทำเป็นเหมือนแบบประกาศรางวัลให้มันเข้ากับบรรยากาศของสิ้นปีนี้หน่อยนะทุกคนก็หลายๆคนก็อาจจะได้เอ้ยวงใหม่ๆไปติดตามดูนะจ๊ะบางคนเนี่ยก็อาจจะรู้จักวงนี้อยู่แล้ววงแต่ละวงที่เรายกมาเนี่ยน่ารักมากจริงๆจริงๆมีอีกหลายวงมากมายที่เราชอบลองไปติดตามลองไปฟังแต่ละวงกันดูได้นะฮะว่าแต่ละวงนั้นเป็นยังไงนะจ๊ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับช่องนูเชียนก็ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กันด้วยนะจ๊ะบาย